ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เช่นเคยค่ะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่มาถึงเล่ม3แล้วนะคะจากบทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันจากฝีมือการแปลของคุณรสนาตัวสิตระกูลคุณสันติสุขโสพลสิริวันนี้ตอนที่39ค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะพระพุทธเจ้าได้เทศนาเรื่องความเต็มความไม่เต็มความว่างแล้วก็การไม่ว่างนะคะว่ามีความหมายที่แท้จริงอย่างไรเพราะว่ามีคนเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนมากพระองค์ทรงอธิบายโดยเปรียบเทียบถ้วยน้ำกับศาลาโดยมีพระอานนท์เป็นตัวแทนที่ถามจากความไม่เข้าใจนะคะของภิกษุสาวกที่มีต่อเรื่องนี้ใครที่สนใจนะคะอยากจะรู้ว่าความว่างความไม่ว่างแท้จริงแล้วมีความหมายว่าอย่างไรก็คงจะต้องลองคลิกฟังรายการย้อนหลังนะคะกับตอนที่38ของห้องสมุดหลังใหม่แต่สรุปได้สั้นๆว่าความว่างหมายถึงว่างจากตัวตนว่างเปล่าจากตัวตนตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นตอนที่ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งมากทีเดียวนะคะเป็นข้อธรรมที่ลึกซึ้งแล้วก็มีการเชื่อมโยงแหมยากที่จะอธิบายเอาเป็นว่าตอนที่38ถ้าใครยังไม่ได้ฟังไม่อยากให้พลาดนะคะอยากให้ฟังแบบตั้งอกตั้งใจค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจแล้วจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องของความว่างที่เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆว่าแท้จริงแล้วพระพุทธองค์ทรงหมายถึงอะไรว่างจากอะไรนะคะเมื่อถึงตอนนี้ตอนที่39ค่ะกับบทที่66ชื่อตอนว่าภูเขาทั้ง4ตอนนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องราวของพระโมคคัลลานะที่ท่านรักแล้วก็เป็นห่วงแม่แม่ของท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทำความดีแม่ของท่านตายไปแล้วแล้วท่านก็เห็นแม่ในขณะที่บำเพ็ญภาวนาเห็นแม่ลำบากเห็นแม่ทนทุกข์ทรมานนะคะท่านก็เลยมาหาพระพุทธเจ้าอยากจะช่วยแม่เอาละค่ะติดตามกันได้เลยนะคะกับตอนที่39ภูเขาทั้ง4ค่ะเช้าวันหนึ่งพระโมคคัลลานะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยน้ำตาคลอเบ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่ามีเรื่องอะไรพระโมคคัลลานะทูลตอบว่าข้าแต่พระบรมศาสดาเมื่อคืนระหว่างบำเพ็ญภาวนาความคิดของข้าพระองค์หวนรำลึกถึงมารดาข้าพระองค์ได้พิจารณาความรู้สึกที่มีต่อมารดาแล้วก็รู้ดีว่าเมื่อตอนที่ยังเด็กๆบางครั้งข้าพระองค์ก็เคยทำให้มารดาเสียใจแต่นั่นไม่ใช่เหตุที่ทำให้ข้าพระองค์รู้สึกเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดของข้าพระองค์เกิดจากการได้รับรู้ว่าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือแม่ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และในขณะที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้วข้าแต่พระบรมศาสดาแม่ของข้าพระองค์นั้นทำกรรมเอาไว้หนักหนานักท่านได้ก่อบาปกรรมมากมายในระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เชื่อว่าในขณะนี้บาปกรรมนั้นก็ยังตามติดตัวท่านทำให้ท่านได้รับความทุกข์ในระหว่างบำเพ็ญภาวนาข้าพระองค์เห็นภาพแม่พร้อมราวกับซากศพอยู่ในที่มืดมัวซัวมีข้าวชามหนึ่งวางอยู่ข้างๆกายท่านข้าพระองค์ได้ยื่นข้าวชามนั้นให้แก่ท่านแต่เมื่อท่านเปิบคำข้าวเข้าปากข้าวคำนั้นก็กลับกลายเป็นก้อนถ่านไฟจนทำให้ท่านต้องบ้วนข้าวทิ้งด้วยความเจ็บปวด
ข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพระองค์ไม่สามารถสลัดภาพของแม่ที่น่าเวทนานั้นออกไปได้ข้าพระองค์ไม่รู้ว่าจะช่วยบรรเทาอกุศลกรรมของแม่ได้อย่างไรแล้วก็จะช่วยให้ท่านหลุดพ้นจากบาปกรรมนั้นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าตอนที่มีชีวิตอยู่นางเคยทำบาปกรรมอันใดไว้พระโมคคัลลานะก็บอกว่าแม่ของท่านนั้นคือเป็นคนที่ไม่เคารพในชีวิตของสรรพสัตว์เพราะว่ามีงานที่จำเป็นต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากมายแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีสัมมาวาจาบ่อยครั้งคำพูดของท่านมักจะเป็นเหตุก่อทุกข์แก่ผู้อื่นพระโมคคัลลานะบอกว่าแม่ของข้าพระองค์เป็นเหมือนคนที่ตัดต้นไม้ดีๆทิ้งแล้วก็ปลูกต้นไม้ตายแทนข้าพระองค์ไม่กล้าบอกกล่าวบาปกรรมทั้งหมดที่แม่ก่อไว้แต่ก็มากพอที่จะกล่าวว่าท่านได้ละเมิดศีลทั้ง5ข้อข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพระองค์ยอมทนทุกข์ทรมานเพื่อที่จะลบล้างบาปกรรมของแม่ด้วยพระมหากรุณาแห่งพระองค์ขอทรงโปรดบอกกับข้าพระองค์ด้วยว่าควรทำชั้นใดก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเลยทีเดียวนะคะพระบรมศาสดาก็บอกว่าโมคคัลลานะเรารู้สึกซาบซึ้งในความรักที่ท่านมีต่อมารดานี่พระคุณของบิดามารดานั้นกว้างใหญ่ดังท้องฟ้าลึกล้ำดุจมหาสมุทรในฐานะที่เป็นลูกเราไม่ควรลืมหนี้พระคุณนั้นทั้งยามหลับและยามตื่นในสมัยที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์บังเกิดขึ้นบิดามารดาควรนับว่าเป็นดั่งพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์โมคคัลลานะท่านได้ทำดีที่สุดแล้วที่จะช่วยแม่ของท่านในยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และบัดนี้ท่านก็ยังห่วงใยแม่เมื่อนางล่วงลับไปแล้วนี่แสดงถึงความรักอันล้ำลึกของท่านตถาคตยินดีที่ได้ประจักษ์สิ่งนี้จากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงการช่วยเหลือแม่ดูก่อนโมคคัลลานะวิธีที่มีอานิสงส์มากที่สุดในการทดแทนคุณมารดาบิดาคือการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณธรรมนั่นแหละคือวิธีที่ดีที่สุดในการทดแทนหนี้บุญคุณและตอบสนองความปรารถนาของพ่อแม่ที่มีต่อเราโมคคัลลานะชีวิตของท่านก็เป็นเช่นนั้นชีวิตของท่านเปี่ยมด้วยความสงบและเบิกบานเต็มไปด้วยความสุขและคุณธรรมนี่ย่อมเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลอื่นท่านได้ช่วยให้ผู้คนเป็นอันมากได้พบหนทางชีวิตอันถูกต้องจงอุทิศชีวิตและกุศลธรรมของท่านแก่มารดาแล้วกรรมของนางจะสามารถพลิกเปลี่ยนไปได้พระพุทธเจ้ายังแนะนำพระโมคคัลลานะอีกว่าในวันมหาปวารณาอันเป็นวันสุดท้ายของฤดูเข้าพรรษาให้พระโมคคัลลาเป่าประกาศให้คนทั้งหมู่บ้านมาร่วมในพิธีเปลี่ยนกรรมร่วมกันสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่แม่ของพระโมคคัลลานะพระพุทธองค์กล่าวว่าพระภิกษุหลายรูปในคณะสงฆ์ของเราล้วนมีสมาธิและคุณธรรมอันแก่กล้าเมื่อสหธรรมิกเหล่านั้นได้แผ่พลังเปลี่ยนกรรมและสวดมนต์ภาวนาร่วมกับท่านกระแสพลังก็ยิ่งมีกำลังแรงกล้าการร่วมมือกันดังกล่าวจะช่วยให้อกุศลกรรมของมารดาของท่านเบาบางไปนางจะมีโอกาสได้เข้าสู่หนทางธรรมอันเที่ยงแท้เราเชื่อว่ายังมีภิกษุรูปอื่นๆในคณะสงฆ์ของเราที่ประสบสถานการณ์อย่างเดียวกันนี้เราจึงควรแถลงเรื่องนี้ให้ทราบกันภายในคณะสงฆ์ท่านโมคคลาท่านควรจะสนทนาปรึกษากับพระสารีบุตรเพื่อตระเตรียมตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันมหาปวารณาเพื่อจัดพิธีสวดมนต์อธิษฐานแผ่ส่วนกุศลจะได้เกื้อกูลมารดาบิดาของทุกๆคนที่ล่วงลับไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่การทำพิธีดังกล่าวยังเป็นโอกาสอันดีที่จะสอนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่
ให้สำนึกในพระคุณที่พวกเราเป็นหนี้บุพการีและบรรพชนโมคคัลลานะคนส่วนใหญ่มักจะสำนึกในบุญคุณของบิดามารดาก็ต่อเมื่อท่านได้วายชนไปแล้วการมีพ่อมีแม่นับเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่พ่อแม่เป็นต้นทานแห่งปิติสุขสำหรับลูกๆดังนั้นลูกๆจึงควรบำรุงเลี้ยงดูพ่อแม่ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ให้ความเอาใจใส่ดูแลท่านอย่างแท้จริงและแสวงหาวิถีทางที่ทำให้ท่านมีความสุขไม่ว่าบุพการีจะยังมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วการแสดงออกแห่งความรักย่อมสามารถช่วยให้ท่านเหล่านั้นมีความสุขและเป็นการแบ่งปันบุญกุศลให้ท่านด้วยการช่วยเหลือคนยากจนและคนอ่อนแอการเยี่ยมคนอนาถาไร้ญาติการปลดปล่อยนักโทษปล่อยชีวิตสัตว์ที่จะถูกนำไปเชือดการปลูกต้นไม้เหล่านี้ล้วนเป็นการุณยกิจซึ่งสามารถเปลี่ยนสภาพอันเลวร้ายในปัจจุบันและช่วยให้บุพการีของเราได้รับความสุขในวันมหาปวารณาเราจะกระตุ้นให้ทุกๆคนประกอบกิจอันเป็นกุศลเหล่านี้พระโมคคัลลานะได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกสบายใจโปร่งเบาอย่างล้ำลึกน้อมถวายอภิวาทแด่พระบรมศาสดาก่อนที่จะลาจากไปในบ่ายวันนั้นหลังเสร็จจากการเดินจงกรมพระพุทธเจ้าทรงพบกับพระเจ้าประเสนที่โกศล ณประตูอารามขณะที่กำลังทรงมีปฏิสันถารต่อกันนั้นมีนิครนดาบท7ตนเดินผ่านมาดาบทในนิกายนี้ไม่นุ่งห่มเสื้อผ้าไม่โกนหนวดไม่ปรงผมไม่ตัดเล็บถือวัดปฏิบัติแบบเคร่งครัดพระราชาทรงขอพระองค์ละจากพระผู้มีพระภาคเจ้าไปหาพวกนิครนดาบททรงทำความเคารพเหล่าดาบทเหล่านั้นแล้วก็ตรัสว่าดาบทผู้ทรงศีลที่เคารพข้าพระเจ้าคือพระเจ้าประเสนที่โกศลพระราชาแห่งแคว้นโกศลจากนั้นก็ทรงคำนับดาบทอีกสองครั้งก่อนเสด็จกลับมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังจากที่ดาบทเหล่านั้นคล้อยหลังไปนะคะพระราชาก็ตรัสถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระบรมศาสดาตามความเห็นของพระองค์เหล่าดาบทพวกนั้นมีใครได้บรรลุพระอรหันต์บ้างหรือไม่หรือมีผู้ใดในหมู่ดาบทนั้นที่ใกล้บรรลุมรรคผลเช่นนั้นบ้างพระพุทธองค์ตอบว่ามหาบพิตรพระองค์ทรงใช้ชีวิตเยี่ยงนักปกครองจึงทรงคุ้นเคยกับผู้คนที่อยู่ในวงการรัฐบาลและบรรดานักการเมืองเป็นธรรมดาที่พระองค์จะรู้สึกยุ่งยากในการตัดสินว่าสมณะรูปใดที่ได้บรรลุมรรคผลในระดับใดแต่อันที่จริงก็เป็นเรื่องยากสำหรับทุกๆคนที่จะรู้ว่าบุคคลนั้นตรัสรู้แล้วหรือไม่หลังจากที่พบปะกันเพียงครั้งสองครั้งนี่เป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับสมณะเหล่านั้นเพื่อเฝ้าสังเกตท่านเหล่านั้นอย่างพินิจพิเคราะห์ว่าพวกท่านมีวิธีแก้ไขสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างไรเฝ้าดูว่านักบวชเหล่านั้นมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอย่างไรและเพื่อหยั่งความลึกซึ้งทางปัญญาทางคุณธรรมและการบรรลุธรรมของดาบทเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินกันได้ง่ายๆนะคะพระราชาก็ทรงเข้าพระทัยและตรัสว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านี่ก็คงคล้ายกับการที่หม่อมฉันส่งจารชนไปสืบสวนสถานการณ์ในต่างแดนบรรดาจารชนก็จะปลอมแปลงตัวเองเพื่อมิให้เป็นที่สังเกตเห็นบ่อยครั้งที่คนพวกนี้กลับเข้ามาในตำหนักแม้แต่หม่อมฉันก็ยังจำพวกเขาไม่ได้จนกระทั่งพวกเขาถอดชุดแสดงออกแล้วก็ล้างหน้าจนเกลี้ยงกล่าวแล้วนั่นแหละจึงจะรู้ว่าเป็นใครใช่หม่อมฉันเห็นว่าพระองค์ตรัสถูกต้องถ้าหากเราไม่รู้จักคนผู้นั้นอย่างลึกซึ้งแล้วเราย่อมไม่สามารถอย่างรู้ถึงความลุ่มลึกแห่งคุณธรรมภูมิปัญญาและการบรรลุธรรมของพวกเขาได้พระพุทธองค์ทรงเชิญชวนให้พระราชาเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระกุฏิของพระองค์ด้วยกันเมื่อไปถึงก็ทรงบอกให้พระอานนท์นำเก้าอี้ออกมาต้อนรับพระราชาสารภาพว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าบัดนี้หม่อมฉันมีอายุได้70ปีแล้วมีความปรารถนาที่จะอุทิศเวลาให้กับการศึกษาด้านจิตวิญญาณให้มากขึ้นหม่อมฉันรู้สึกว่าตัวเองควรจะเดินจงกรมและนั่งภาวนาให้มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา
แต่ราชกิจในราชสำนักได้ดูดดึงเวลาของหม่อมฉันไปเกือบหมดสิ้นบางครั้งเมื่อได้มาฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์หม่อมฉันรู้สึกอ่อนเพลียมากจนไม่สามารถจะฝืนลืมตาได้หม่อมฉันรู้สึกอับอายรู้สึกผิดที่ยังลุ่มหลงมัวเมาในรสอาหารวันหนึ่งหม่อมฉันมาที่อารามหลังจากที่บริโภคอาหารอิ่มมากเกินไปจึงทำให้ง่วงนอนหม่อมฉันเดินจงกรมโดยหวังว่าการเดินจะช่วยให้จิตใจแจ่มใสแต่แล้วกลับรู้สึกง่วงมากขึ้นแม้กระทั่งพระองค์ประทับยืนอยู่บนเส้นทางเดียวกันหม่อมฉันก็มิได้แลเห็นเป็นเหตุให้หม่อมฉันเดินชนกับพระองค์เข้าอย่างจังทรงจำเหตุการณ์วันนั้นได้ไหมพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงพระสวนก่อนจะบอกว่าพระองค์จำได้แล้วก็ทรงแนะนำพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าให้เสบวยพระกยาหารให้น้อยลงเพียงแต่มหาบพิตรเสบวยพระกยาหารให้น้อยลงก็จะช่วยให้พระหทัยและพระวรกายรู้สึกเบาปลอดโปร่งอันจะทำให้พระองค์มีสมรรถภาพดียิ่งขึ้นทั้งในการปกครองราชกิจบริหารบ้านเมืองและการปฏิบัติธรรมพระองค์อาจจะทรงขอให้พระมเหสีเทวีมัลลิกาหรือพระราชธิดาวัชรีช่วยเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับพระกยาหารประจำวันของพระองค์ก็ได้สตรีทั้งสองย่อมสามารถจัดพระกยาหารให้พระองค์เสวยน้อยลงโดยที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นพระราชาทรงพนมพระหัตถ์น้อมรับคำแนะนำของพระบรมศาสดานะคะแหมเรื่องของการไดเอทการคุมอาหารนะคะก็เป็นปัญหามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปว่าย่อมเป็นการดีที่พระองค์จะอุทิศเวลาให้มากขึ้นสำหรับการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติธรรมในชีวิตนี้มีเวลาเหลืออีกไม่มากนักมหาบพิตรสมมุติว่ามีม้าเร็วที่เชื่อถือได้มาแจ้งข่าวแก่พระองค์ว่ามีภูเขาใหญ่มหึมาสูงเสียดฟ้ากำลังเคลื่อนมาจากทิศตะวันออกบทขยี้ทุกชีวิตที่ขวางทางในขณะที่พระองค์กำลังวิตกเรื่องภูเขาจากทิศตะวันออกก็มีม้าเร็วที่เชื่อถือได้อีกคนหนึ่งแจ้งข่าวว่ามีภูเขาเมื่อหือมากำลังเคลื่อนมาจากทิศตะวันตกบทขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเช่นกันจากนั้นก็มีม้าเร็วมาจากทิศเหนือและใต้แจ้งข่าวอย่างเดียวกันภูเขาทั้งสี่กำลังเคลื่อนสู่พระนครบทขยี้ทุกชีวิตที่ขวางทางพระองค์ทรงทราบดีว่าไม่ทรงสามารถหลบหลีกมหันตภัยนั้นได้ไม่สามารถทำอย่างหนึ่งอย่างใดได้เลยในการที่จะป้องกันมิให้ภูเขาทั้งสี่เคลื่อนเข้ามาถล่มเวลาของพระองค์เหลืออยู่น้อยนักพระองค์จะทรงทำเช่นไรพระราชาได้รับคำถามเช่นนี้ก็ทรงนิ่งพินิจอยู่ชั่วครู่ก่อนจะตรัสตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าหม่อมฉันเชื่อว่ามีอยู่เพียงประการเดียวที่หม่อมฉันพึงจะทำได้นั่นคือการใช้ชีวิตในเวลาที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค่าและอย่างสงบที่สุดโดยดำเนินตามหลักคำสอนอันเที่ยงแท้พระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญว่าถูกแล้วมหาบพิตรภูเขาทั้งสี่ลูกนั้นคือภูเขาแห่งการเกิดแก่เจ็บและตายสภาวะความแก่และความตายแฝงอยู่ในตัวเราตลอดเวลาเราไม่อาจจะหลีกพ้นได้พระราชาก็ตรัสว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อชรามรณะกำลังใกล้เข้ามาหม่อมฉันเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้คือการดำเนินชีวิตในเวลาที่เหลืออยู่ตามคำสอนของพระบรมศาสดาดำรงชีวิตอย่างสงบมีสติบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นรวมทั้งเพื่ออนุชนรุ่นต่อไปในอนาคตด้วยจากนั้นพระเจ้าประเสนทิก็ทรงยืนขึ้นน้อมถวายอภิวาทต่อพระพุทธองค์ก่อนจะเสด็จจากไปในช่วงพรรษาการนั้นมีพราหมณ์และก็นักบวชในลัทธินิกายต่างๆมากมายมาชุมนุมกันในเมืองสาวัตถีพราหมณ์และนักบวชเหล่านั้นได้จัดเวทีประกาศลัทธิคำสอนสาธยายธรรมและก็โต้วาทีกันทั่วทั้งเมืองมีการประกาศเชิญชวนให้ผู้คนจากพระนครเข้ามาร่วมฟังในการโต้วาทีนั้น
เปิดโอกาสให้ลัทธินิกายต่างๆสาธยายแจกแจงคำสอนของตนอย่างเต็มที่แล้วก็มีสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากได้เข้าร่วมฟังการวิวาทะด้วยพวกเขาได้เล่าเรื่องที่ได้เห็นได้ยินแก่พระพุทธองค์และหมู่สงฆ์ว่ามีการนำเสนอปัญหาบนเวทีมีการนำเสนอปัญหาทางอภิปรัชญาบนเวทีนะคะและผู้พูดทุกคนเนี่ยก็เห็นว่าคำสอนของตนถูกต้องเพียงคนเดียวคือใครนับถืออะไรใครเชื่ออะไรก็คิดว่าสิ่งที่ตนนับถือสิ่งที่ตนเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็มีการโต้วาทะกันเริ่มจากความหวานชื่นการพูดจากันดีๆแต่สุดท้ายก็จะลงเอยด้วยการตะคอกใส่กันอย่างกราดเกรี้ยวพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าชาดกเรื่องหนึ่งให้พระสาวกฟังค่ะกล่าวถึงพระราชาผู้หนึ่งเชื้อเชิญคนตาบอดแต่กำเนิดนะคะมาชุมนุมกันแล้วก็ให้นำช้างออกมาเชือกหนึ่งเพื่อให้คนตาบอดได้สัมผัสลูบคลําแล้วก็ให้บอกว่าช้างมีลักษณะเหมือนอะไรคนที่ไปลูบคลําขาช้างก็บอกว่าช้างเหมือนเสาเรือนคนที่ไปจับหางก็บอกว่าช้างเหมือนไม้ขนไก่คนที่ไปจับหูก็บอกว่าช้างเหมือนกระด้งฝัดข้าวคนที่ไปลูบคลำท้องช้างก็บอกว่าช้างเหมือนถังกลมใบใหญ่คือแล้วแต่ว่าจะไปจับตรงไหนเมื่อคนตาบอดเหล่านั้นนั่งลงอภิปรายว่าช้างมีรูปร่างลักษณะอย่างไรทุกคนก็ยืนยันในความเห็นของตนไม่มีใครเห็นด้วยกับมติของผู้อื่นแล้วก็เกิดการโต้เถียงอย่างดุเด็ดเผ็ดร้อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ท่านเห็นและได้ยินมีส่วนของความจริงเพียงเล็กน้อยหากท่านเหมาเอาว่าสิ่งที่ได้เห็นได้ยินเป็นความจริงทั้งหมดผลสุดท้ายท่านก็จะได้ภาพของความจริงที่บิดเบี้ยวบุคคลผู้เดินอยู่บนอริยมรรคจักต้องถ่อมตนเปิดใจกว้างสำนึกรู้อยู่เสมอว่าความเห็นความเข้าใจของตนยังน้อยนิดเราควรทุ่มเทความพยายามอย่างไม่ลดละในการศึกษาให้ลึกซึ้งขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในอริยมรรคผู้เดินอยู่ในวิถีแห่งอริยมรรคต้องเปิดใจกว้างอยู่เสมอการยึดถือทิฏฐิในปัจจุบันราวกับว่าเป็นความจริงสูงสุดย่อมมีแต่เป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้เราได้สัมผัสกับความจริงอันประเสริฐการอ่อนน้อมถ่อมตนและการเปิดใจกว้างเป็นเงื่อนไข2ประการที่จำเป็นสำหรับสร้างความก้าวหน้าในอริยมรรคเคยได้ยินไหมคะนิทานเรื่องตาบอดคลำช้างอาจจะเคยได้ยินมานะคะก็เป็นเรื่องที่สะท้อนถึงบางครั้งที่เราต่างมีความจริงเพียงแค่ส่วนเดียวแล้วเราก็เชื่อว่ามันคือความจริงทั้งหมดเชื่อจากประสบการณ์อันน้อยนิดของเราพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะเป็นบทที่ชื่อว่ากวีแห่งท้องทะเลห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของตอนที่39ค่ะกับบทที่ชื่อว่ากวีแห่งท้องทะเลโอ้โหชื่อบทน่าฟังมากเลยทีเดียวนะคะจะเกี่ยวกับใครกันเนาะกวีแห่งท้องทะเลก็จะเป็นบทที่พระพุทธเจ้าได้พบชายหาปลาค่ะและพระองค์ก็ได้อธิบายธรรมโดยเปรียบเทียบกับท้องทะเลนี่ก็เป็นพระปรีชาของพระพุทธองค์ในการที่จะอธิบายหลักธรรมให้กับบุคคลต่างระดับความรู้ต่างสิ่งแวดล้อมนะคะคือถ้าสังเกตก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ท่านจะมีวิธีอธิบายให้กับผู้คนที่มีพื้นฐานแตกต่างกันโดยจะเลือกอธิบายด้วยการเปรียบเทียบธรรมะกับสิ่งที่บุคคลผู้นั้นเนี่ยจะสามารถรู้แล้วก็เข้าใจได้ท่านสอนเด็กเลี้ยงควายท่านก็เปรียบเทียบกับการเลี้ยงควายท่านสอนคนหาปลาท่านก็เปรียบเทียบกับทะเลคือเปรียบเทียบกับสิ่งที่คนนั้นๆเนี่ยจะสามารถฟังแล้วก็เข้าใจต้องบอกว่าท่านเป็นครูเป็นบรมครูนะคะเป็นบรมครูที่ยิ่งใหญ่จริงๆในเรื่องของการสอน
แล้วก็ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยนอกจากพระมหากรุณาธิคุณก็ยังมีพระปัญญาธิคุณนะคะที่ล้ำเลิศยิ่งอ่านเรื่องนี้ยิ่งฟังเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าเราก็จะยิ่งศรัทธาแล้วก็รักพระพุทธเจ้ามากขึ้นนะคะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่จากการร้อยเรียงของท่านติชนัทฮันพระภิกษุชาวเวียดนามที่คุณฟังสามารถจะติดตามฟังได้เราเริ่มต้นตั้งแต่วันที่13เมษายนนะคะนั่นคือตอนแรกเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปฟังกันต่อเลยนะคะกับตอนที่ชื่อว่ากวีแห่งท้องทะเลค่ะในวันออกพรรษาพระสงฆ์เป็นจำนวนมากได้ถวายบังคมลาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะออกเดินทางจาริกเผยแผ่ธรรมะอย่างสถานที่ต่างๆพระปุณณะพระภิกษุผู้มีความสามารถในการเทศการสอนแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือมากที่สุดท่านหนึ่งได้กราบทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อที่จะกลับไปเผยแผ่ธรรมะที่บ้านเกิดของท่านที่เกาะสุนาปรันตะซึ่งตั้งอยู่ในทะเลฝั่งตะวันออกทีนี้บ้านเกิดของพระบุญนะนั้นมีชาวพื้นเมืองซึ่งมีกิตติศัพท์ว่าค่อนข้างจะดุร้ายและก็เต็มไปด้วยเรื่องความขัดแย้งที่รุนแรงนะคะพระพุทธองค์ก็ทรงเป็นห่วงพระองค์ท่านก็ตรัสทวงว่าบุญนะเราได้ทราบว่าถิ่นเกิดของท่านยังเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนอยู่มากชาวพื้นเมืองถิ่นนั้นมีกิตติศัพท์ว่าเป็นพวกดุร้ายแล้วก็มีเรื่องขัดแย้งรุนแรงตถาคตไม่แน่ใจว่าท่านคิดดีแล้วหรือที่จะกลับไปเผยแผ่ธรรมะที่นั่นพระบุญนะก็กราบทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเพราะเหตุที่ชนชาวถิ่นนั้นยังดุร้ายป่าเถื่อนนั่นเทียวข้าพระองค์จึงประสงค์จะไปเทศนาสั่งสอนธรรมณที่นั้นเพราะว่าอาจจะแสดงให้ชนเหล่านั้นได้เห็นวิถีแห่งเมตตาธรรมและอหิงสธรรมซึ่งข้าพระองค์เชื่อว่าจักได้รับผลสำเร็จพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าบุญนะท่านจะทำอย่างไรหากคนเหล่านั้นขู่ตะคอกใส่ท่านก็มีโอกาสเกิดสูงมากนะคะพระบุญนะก็บอกว่านั่นไม่เป็นปัญหาอย่างใดเลยพระเจ้าค่ะนับว่ายังดีที่คนพวกนั้นยังไม่ขว้างก้อนหินและสิ่งปฏิกูลใส่ข้าพระองค์แล้วถ้าหากพวกเขาคว้างก้อนหินแล้วก็สิ่งปฏิกูลใส่ท่านเล่านั่นก็ไม่เป็นปัญหาอีกนั่นแหละพระเจ้าค่ะอย่างน้อยถ้าพวกเขายังไม่เคี่ยนตีข้าพระองค์ด้วยไม้เรียวหรือว่าไม้ตะพดและถ้าหากพวกเขาตีท่านด้วยไม้เรียวและไม้ตะพดล่ะพระปุณณะยิ้มข้าพระองค์ก็ยังเห็นว่าพวกเขาก็ยังอ่อนโยนอยู่ดีเพราะว่าถึงอย่างไรพวกเขาก็ยังไม่ถึงกับฆ่าแกงฆ่าพระองค์คราวนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าปุณณะและหากพวกเขาฆ่าท่านล่ะข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์สงสัยยิ่งนักว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่ถ้าหากเกิดขึ้นจริงข้าพระองค์ย่อมพิจารณาว่าการตายซึ่งอุทิศเพื่อวิถีแห่งเมตตาธรรมและอหิงสธรรมเป็นความตายที่มีความหมายซึ่งช่วยยืนยันคำสอนได้เป็นอย่างดีทุกคนย่อมต้องตายข้าพระองค์มิได้เสียใจที่จะตายเพื่ออริยมรรคพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าท่านช่างวิเศษแท้บุญนะท่านมีความอาจหาญในการเผยแผ่ธรรมในนิคมสุนาปรันตะอันที่จริงเราตั้งกระทู้เหล่านี้เพียงเป็นประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลายที่ห้อมล้อมอยู่ณที่นี้เราไม่มีข้อสงสัยอันใดในความสามารถและข้อวัดด้านอหิงสธรรมของท่านคือไม่ได้ตั้งใจที่จะถามพระปุณณะแต่เพียงรูปเดียวนะคะเป็นการสมมุติสถานการณ์เผื่อพระรูปอื่นที่อาจจะเจอสถานการณ์เช่นนี้ได้ในกรณีของพระปุณณะนั้นก่อนบวชท่านเคยเป็นพ่อค้านะคะแล้วก็ร่วมกับน้องเขยค้าขายสินค้าพื้นเมืองของเกาะสุนาปรันตะกับพ่อค้าในเมืองสาวัตถีท่านกับคณะเดินทางโดยเรือแล้วก็กองเกวียนวันหนึ่งขณะที่รอขนถ่ายสินค้าเพื่อบรรทุกเข้าเมืองสาวัตถีก็พบพระภิกษุกำลังเดินบิณฑบาต
วานิชหนุ่มรู้สึกประทับใจอย่างลึกซึ้งในวัดปฏิบัติอันสงบงามของหมู่สงฆ์ท่านก็มุ่งสู่วัดเชตวันนะคะมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าทีนี้พอฟังธรรมเรียบร้อยก็ไม่อยากเป็นพ่อค้าต่อแล้วล่ะค่ะแต่ต้องการเป็นพระภิกษุท่านได้มอบสินค้าแล้วก็เงินทองทั้งหมดของท่านแก่น้องเขยก่อนที่จะเข้าอุปสมบทในคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าท่านก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมรวดเร็วมากแล้วก็ในไม่ช้าท่านก็กลายเป็นธรรมาจารย์ผู้มีความสามารถรูปหนึ่งพระปุณณเถระจาริกไปทั่วทั้งแคว้นโกศลและแคว้นมคธเพื่อเผยแผ่ธรรมพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเชื่อมั่นว่าท่านจะต้องประสบความสำเร็จในการเผยแผ่ธรรมะในบ้านเกิดของท่านแน่นอนในฤดูใบไม้ผลิปีต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาทางภาคตะวันออกประทับอยู่ณเมืองเวสาลีและจำปาทรงจาริกไปตามลำแม่น้ำมุ่งสู่ท้องทะเลวันหนึ่งขณะที่หมู่สงฆ์กำลังยืนอยู่ณชายฝั่งทะเลแห่งหนึ่งพระอานนท์ได้ทูลถามว่าข้าแต่พระบรมศาสดาเมื่อได้ฟังเสียงสายน้ำและมองดูเกลียวคลื่นข้าพระองค์ตามลมหายใจและดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะใจกายรู้สึกเบาสบายอย่างที่สุดข้าพระองค์พบว่าท้องทะเลช่วยฟื้นชีวิตใหม่ให้กับข้าพระองค์ได้พระพุทธองค์ทรงพยักพระพักวันต่อมาเหล่าภิกษุหยุดสนทนากับชาวประมงพระอานนท์ถามว่าชาวประมงมีความรู้สึกต่อท้องทะเลอย่างไรชายหาปลามีรูปร่างสูงหน้าตาดีผิวสีทองเพราะต้องแดดเขากล่าวแก่พระอานนท์ว่าข้าพเจ้าชอบหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับท้องทะเลประการแรกก็คือหาดทรายที่ลาดเทลงไปทีละน้อยสู่ท้องทะเลนั้นช่วยให้ชาวประมงอย่างเราสามารถจะเข็นเรือลงน้ำได้สะดวกแล้วก็วางตะข่ายจับปลาได้ประการที่สองท้องทะเลย่อมตั้งอยู่ในที่เดิมท่านย่อมรู้ดีว่าจะไปหาทะเลได้ที่ไหนแน่นอนทะเลไม่ได้ย้ายที่ประการที่สามท้องทะเลย่อมไม่รองรับซากศพแต่จะพัดพาซากศพเหล่านั้นให้กลับคืนสู่ฝั่งประการที่สี่ท้องทะเลสามารถรองรับแม่น้ำทุกสายคงคายมุนาอจิรวดีสรภูและมหิตแม่น้ำทุกสายล้วนไหลลงสู่ท้องทะเลแล้วสละทิ้งชื่อเดิมของตนเพื่อรับเอาชื่อแห่งท้องทะเลอันเดียวกันประการที่ห้าแม่น้ำไหลลงสู่ท้องทะเลตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่ระดับน้ำในทะเลก็ยังคงเท่าเดิมประการที่หกน้ำทะเลมีรสเค็มเสมอประการที่เจ็ดท้องทะเลมีปะการังสวยงามมีไข่มุกเม็ดโตแล้วก็มีอัญมณีล้ำค่ามากมายประการที่8ท้องทะเลเป็นที่พักอาศัยของสิ่งมีชีวิตนับพันตั้งแต่สัตว์ใหญ่ขนาดมะฮือมายาวหลายร้อยฟุตลงไปจนถึงขนาดเล็กกว่ารูเข็มหรือฝุ่นละอองชาวประมงผู้นั้นได้ตอบพระอานนท์ว่าเท่าที่ข้าพเจ้าพูดมาท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าข้าพเจ้ารักท้องทะเลเพียงใดคือจารณัยได้โอ้โหตั้ง8ข้อนะคะพระอานนท์ก็มองชายหาปลาด้วยความชื่นชมค่ะแม้ว่าเขาจะเป็นชาวประมงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่ก็เอ่ยถ้อยคำราวกับกวีทีเดียวแจกแจงจารณัยความดีของทะเลออกมาได้ตั้ง8ข้อนะคะพระอานนท์หันไปทางพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลว่าชายผู้นี้กล่าวสรรเสริญท้องทะเลด้วยบรรเจิดยิ่งนักเขารักทะเลอย่างเดียวกับที่ข้าพระองค์รักโพธิมรรคขอให้พวกเราได้สดับฟังคำสอนของพระองค์มากกว่านี้เถิดพระพุทธเจ้าทรงแย้มพระสวนก่อนที่จะแสดงคุณลักษณะพิเศษของธรรมอันเป็นเครื่องตรัสรู้แก่ชาวประมงและพระภิกษุสงฆ์เพื่อนชาวประมงของเราได้แสดงคุณลักษณะพิเศษของทะเลไว้8ประการบัดนี้ตถาคตจักได้แสดงคุณลักษณะพิเศษ8ประการของมรรควิธีแห่งการตรัสรู้ประการแรกพระธรรมย่อมไม่ต่างจากท้องทะเลซึ่งมีชายหาดลาดลงไปโดยลำดับอันช่วยให้ชาวประมง
สามารถชักลากเรือลงสู่ทะเลหรือวางข่ายดักอวนในทะเลได้สะดวกในแง่ของคำสอนทุกๆคนสามารถประสบความสำเร็จก้าวหน้าได้จากง่ายสู่ยากจากต่ำขึ้นสูงจากระดับพื้นผิวสู่ระดับลึกซึ้งธรรมะใหญ่เพียงพอที่จะบรรจุทุกๆสิ่งทุกคนสามารถเข้าสู่มรรคไม่ว่าจะเป็นผู้เยาว์หรือผู้สูงอายุผู้มีการศึกษาหรือผู้ไร้การศึกษาทุกคนล้วนสามารถแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมกับความต้องการส่วนตัวของเขาหรือเธอประการที่สองธรรมะก็เหมือนกับท้องทะเลคือตั้งอยู่ในหลักแหล่งเดิมหลักคำสอนย่อมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงศีลได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาอย่างชัดเจนธรรมะที่แท้ย่อมดำรงอยู่ตราบเท่าที่คนยังศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนและศีลวินัยธรรมะย่อมไม่มีวันเสื่อมสูญหรือเปลี่ยนย้ายที่ตั้งประการที่สามเช็คเช่นเดียวกับท้องทะเลที่ไม่อุ้มซากศพเอาไว้ธรรมะไม่มีที่อาศัยให้แก่อวิชชาความเกียจคร้านหรือการทุศีลผู้ใดก็ตามที่ไม่เพียรปฏิบัติธรรมแล้วในที่สุดก็จะพบว่าเขาไม่อาจจะอยู่ในหมู่สงฆ์ได้อีกต่อไปประการที่สี่เช่นเช่นเดียวกับที่ท้องทะเลรองรับแม่น้ำทุกสายเสมอหน้ากันธรรมะย่อมต้อนรับบุคคลจากทุกชนชั้นวรรณะอย่างเท่าเทียมและเช่นเช่นเดียวกับที่แม่น้ำไหลลงสู่ทะเลแล้วทิ้งชื่อของพวกตนเอาไว้เบื้องหลังผู้เข้าสู่อริยมรรคย่อมละทิ้งวรรณะโคตรตระกูลและตำแหน่งฐานะไว้เบื้องหลังเพื่อน้อมรับสมณะฉายาประการที่ห้าเชกเช่นเดียวกับที่ระดับน้ำในทะเลอยู่คงที่เสมอธรรมะก็อยู่ในระดับคงที่เสมอไม่ว่าจะมีผู้ศรัทธามากหรือน้อยเพียงใดเราไม่อาจวัดคุณค่าของธรรมะด้วยจำนวนของผู้ศรัทธาประการที่6เชกเช่นเดียวกับที่ทะเลมีรสเค็มอยู่เสมอธรรมะก็มีเพียงรสเดียวนั่นคือรสแห่งวิมุตติภาพแม้ว่าธรรมะจะแสดงออกในหลากหลายวิธีและวิธีปฏิบัติมากมายก็ตามหากคำสอนใดมิได้นำไปสู่ความหลุดพ้นคำสอนนั้นก็มิใช่คำสอนที่แท้จริงประการที่7เชกเช่นเดียวกับที่ท้องทะเลมีปะการังไข่มุกใหญ่และศิลามณีอันล้ำค่าธรรมะก็ทรงไว้ซึ่งคำสอนอันลุ่มลึกล้ำค่าเช่นกันได้แก่อริยสัจ4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และอริยมรรคมีองค์8ประการที่8เชกเช่นเดียวกับที่ท้องทะเลเป็นแหล่งพึ่งพิงของสรรพชีวิตไม่ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะเล็กเท่าเม็ดทรายหรือใหญ่ยาวหลายร้อยฟุตก็ตามธรรมะก็เป็นที่พึ่งพิงของมวลมนุษย์ไม่ว่าคนพวกนั้นจะเป็นเด็กไร้การศึกษาหรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่เช่นพระโพธิสัตว์มีนักศึกษาผู้เป็นศิษย์แห่งธรรมจำนวนนับไม่ถ้วนที่ได้บรรลุโสดาปัตติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตผลเช่นเดียวกับท้องทะเลธรรมะเป็นแหล่งแห่งแรงบันดาลใจและเป็นแหล่งมหาสมบัติอันประมาณค่ามิได้ทันทีที่ฟังจบพระอานนท์พนมหัตถ์ขึ้นแล้วก็หันไปทางพระพุทธองค์พรางกราบทูลว่าข้าแต่พระบรมศาสดานอกจากพระองค์ทรงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วยังทรงเป็นกวีด้วยนี่คือประโยชน์8ประการนะคะและธรรมะคุณลักษณะพิเศษที่ชาวประมงได้บรรยายจากประสบการณ์ของตนที่ได้อาศัยท้องทะเลในการอยู่กินใช้ชีวิตและนี่ก็คือคุณลักษณะพิเศษ8ประการของธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็เผยแผ่แก่ผู้คนเป็นคำอธิบายที่เฉียบคมแล้วก็งดงามมากนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆด้วยกับการเปรียบเทียบของพระองค์นี่คือตอนที่39นะคะตอนต่อไปค่ะจะมีชื่อว่าไตรทวารอันมหัศจรรย์คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง